สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ e-magazine at BU ฉบับปฐมฤกษ์ที่พวกเราชาว BU จะได้เข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆภายในสถาบันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กรมาตลอดด้วยเหตุผลที่การสื่อสารถือเป็นหัวใจของการบอกเล่าเรื่องราวช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกที่อยู่ภายในองค์กรในปีพุทธศักราช2556นี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่เป็นปีพิเศษสำหรับชาว BU ทุกท่านเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวเข้าสู่ปีที่51อย่างเข้มแข็งและมั่นคงมีทั้งในด้านวิชาการซึ่งก็ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอนให้สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศแล้วก็ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยซึ่งได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นที่เชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากว่า50ปีในขณะเดียวกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องบรรยากาศความสวยสดงดงามของสถาบันก็เป็นที่กล่าวขานแก่ผู้พบเห็นอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ปลุกกระตุ้นความคิดต่างๆที่มีในตัวตนของแต่ละคนให้ออกมาได้โดยไม่ยากจึงเป็นที่มาของการที่อาคารสำนักงานอาคารเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆที่มหาวิทยาลัยสรรสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BU Diamond กลุ่มอาคารศิลปะสถาปัตยกรรมรูปทรงเพชรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึง Imagine Village ศูนย์การค้าในคอนเซปต์ Community Mall และ Tourism Tower อาคารปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งสะท้อนความเป็น Creative University ได้อย่างลงตัวข่าวคราวและกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆที่สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเรื่องน่ารู้ต่างๆตลอดจนนโยบายและทิศทางของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีอีกมากมายที่อยากจะได้มีโอกาสแชร์ให้ชาว BU ได้รู้ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวจาก e-magazine at BU อย่างต่อเนื่องนะคะหวังว่า e-magazine at BU ทุกฉบับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางที่ดีภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะ